กลับมาพบกับผมโตชโนต่อครับกับตลาด TDX ตอนนี้ผมอยู่ที่แหลมงอบครับสังเกตว่าตึกนี้จะเป็นตึกที่เคยเป็นตึกเก่ามาก่อนนะแล้วเขาเนรมิตให้ใหม่ให้ดูสวยงามมากกว่าเดิมนะครับแล้วทำเป็น 7-Eleven ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนซุ้มเอาไว้หลบแดดหลบฝนได้นะครับแล้วก็น้องช้างตรงนี้ก็มีสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับสวัสดีครับตรงนี้โอ้โหเรือกำลังมาด้วยนะครับแล่นพอดีเลยนะครับโอ้โหมือสั่นนิดนึงขออภัยด้วยนี่ครับนี่ครับมองไปข้างหน้าคุณจะเห็นเกาะช้างนะครับแล้วตรงนี้มีประภาคารนะครับสีแดงปัดสอดกับสีขาวและป้ายคำว่าสุดแผ่นดินตะวันออกนะครับวิวสวยงามมากๆแต่ก็แน่นอนครับแดดร้อนมากๆเช่นเดียวกันนะโอ้โหเป็นคลื่นสวยๆเลยนะครับเนี่ยแล้วมองไปทางนั้นนะครับก็มีภูเขาโอ้โหลมแสงเรือที่กำลังมาด้วยนะครับโอเคท่านนั้นยังไม่พอครับท่านนั้นยังไม่พอยังมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็คือจะอยู่ตรงที่บริเวณใกล้ๆจากตรงนี้ไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วนะครับก็คืออยู่ยังอยู่ที่เหมือนเดิมแหละผมไม่มาตั้งหลายปีแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมก็จะมีเขาเรียกว่าข้างๆจะเป็นตึกที่เปลี่ยนจากบ้านคนที่ดูล้างๆให้กลายเป็น 7-Eleven รวมถึงตรงนี้อย่างที่ผมบอกที่คนเลือกที่จะมาถ่ายภาพกันนะครับรวมถึงมีสตรีทอาร์ตด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆก็มีรูปนะแล้วก่อนมีรูปใช่เหมือนเขาถ่ายภาพกันตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมีน้องสุขใจที่เป็นมาสคอตของทางททด้วยนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับนี่ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตลาดนี่ครับอะไรนะบก.วิติตผู้พิชิตเกาะขายหัวเลาะนี่นะครับรวมถึงภาพวาดนี้ด้วยนะครับแล้วลองเดินมาทางนี้ก็ดูสิครับด้านนั้นนะครับเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับจะมีจุดที่คนถ่ายภาพกันอยู่นะตรงนี้นะโอเคปรับขนาดลงมาสักนิดนึงนะครับเพื่อความที่ดูมีมิติมากขึ้นก็จะมีคนผ่านไปผ่านมาเนาะบางทีเป็น2คนมั่ง3คนมั่งรักกันมั่งอะไรอย่างงี้ไม่ขนาดนั้นสุดแผ่นดินตะวันออกอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะแล้วจะมีป้ายนะครับตั้งข้างมีเกาะขามเกาะผีเกาะหวายเกาะช้างเกาะกระดาษเกาะกูดแล้วก็เกาะคลุ้มนะครับผมโอเควิตพันธ์ด้านนี้ก็จะทึบๆแสงนิดนึงฝั่งเมื่อกี้สวยกว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตลาดผมเคยเดินนะครับเมื่อก่อนท่าเทียบเรือใช่ไหมครับตรงนี้จะมีเรือภาพวาดเรือตรงนี้สวยๆครับสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปว่าปิดที่รูปนี้แล้วกันเนาะนะครับผมช่วงนี้พักก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาพบกับผมต่อนะครับกับทะเลแม็กเที่ยวสุดขีดในช่วงของตลาด TDX ครับ